ไอซ์ปีชยาเปิดตัวแฟนใหม่แบบหวานฉ่ำแต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกลายเป็นเรื่องราวสุดงงที่ก่อนหน้านี้ได้มีแอคเคาท์นึงใน TikTok ซึ่งระบุว่าตนเองเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีโพสต์คลิปวิดีโอและรูปคู่สุดหวานกับไอซ์ปีชยาซึ่งแฟนคลับของไอซ์ก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีเพราะคิดว่าหัวใจสดใสได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่แล้วแต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเมื่อไอซ์ปีชยาออกมาโพสต์ชี้แจงผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยได้ชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวเป็นแค่อดีตคนคุยไม่ใช่แฟนแต่อย่างใดและได้ยุติความสัมพันธ์นานแล้วและไอซ์ยังได้มีการทักถามบุคคลดังกล่าวแต่กลับโดนบล็อกทุกช่องทางแต่เรื่องก็ยังไม่จบฝ่ายชายได้ออกมาเคลียร์และชี้แจงในมุมของตัวเองผ่าน Instagram ส่วนตัวเช่นกันระบุว่าแอคเคาท์ TikTok ที่มีการโพสต์คลิปรัวๆนั้นถูกแฮ็กซึ่งตอนนี้ได้เข้าไปลบคลิปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังเรื่องราวทั้งหมดจากไอซ์ปิชยากันต่อไป